เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมอันดับ10และในคลิปนี้เราก็มาอยู่ในคลิป10อันดับนะครับก็จะเป็นคลิป10อันดับเกม MMORPG ของเมืองไทยนะครับที่ใครๆเนี่ยก็เคยเล่นนะครับหรือว่าเคยเล่นผ่านตาก,กันมาบ้างแหละ ในคลิปนี้ผมก็จะรวบรวมเกมแนว MMO ยอดฮิตนะครับผมที่ผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีรู้จักกันบ้างบางเกมนะครับหรืออาจจะลูกจักกันไปแบบทุกเกมเลยก็ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีเกมไหนเกมอะไรกันบ้าง เราก็มาเริ่มกันที่เกมอันดับที่1กันก่อนนะครับสำหรับเกมันดับที่1เนี่ยผมก็ขอยกให้เกม r o นะครับหรือว่าเกม l a กน a ลล็อกออนไลน์ซึ่งถ้าพูดถึงเกมแนว MMORPG แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องคิดถึงเกมนี้มาเป็นอันดับแรกๆอย่างแน่นอนนะครับด้วยความที่เกมแนว MMO เนี่ยเป็นเกมที่อยู่คู่วงการเกมมานานนะครับและเกมแลก Na ลล็อกเนี่ยก็เป็นเกมแรกๆนะครับผมที่ผมคิดว่าคนไทยก็น่าจะได้รู้จักกันนะครับผมแล้วก็ได้เล่นกันพวะเกมแลกนัลล็อกเนี่ยเป็นเกมที่ดังขนาดมีนิตยสาร ไลยสัปดาห์ออกมาเพื่อเกม R.O โดยเฉพาะเลยนะครับจึงทาให้ผมที่ว่า,ห,าหลายคนที่อยู่ในยุคเมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้เนี่ยน่าจะรู้จักเกมนี้แล้วก็เคยเล่นเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเล่นกันแบบส่วนตัวหรือว่าไปเล่นตามร้านเน็ตก็ตามนะเพราะงั้นเกมดัง,งนั้นเราก็เป็นเกม M.M.O ที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะเคยเล่นผ่านๆกันมาบ้างเลยครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่2นะครับผมจะขอยกให้เกม l i n e t g e 2ละกัน สับเกมลีเนทูเนี่ยก็ทยอยไปในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดังมากๆดังพอสมควรแลยแหละเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีด้วยความที่มันเป็นเกมแนว MMORPG ที่มีอาชีพให้เลือกเล่นหลากหลายนะครับและก็มีโหมดสตรอรี่ที่น่าติดตามโดยเฉพาะการทำโหมดสตรอรี่ที่พัมภาพการ์ตนเหลอกมาได้ทันสมัยนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากรู้อยากติดตามนะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงต่อนะก็สับเกมลีเนทเนี่ยก็เป็นเกมที่ผมคิดว่าดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็น่าเล่นมากๆ ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเกมก็ต้องปิดตัวไปมาต่อกันที่เกมอันดับที่3นะครับกับเกมที่ผมคิดว่าคนที่เล่นเกมออนไลน์ในยุคนั้นก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี กับเกมที่มีชื่อว่าเกม t s Online สำหรับเกม t s Online เนี่ยก็จะมาในรูปแบบเกมแนว M.M.O.R.P.G. แนว turn-based นะครับจะใจ้ผู้เล่นเนี่ยต่อสู้กันเป็นแบบ turn-turn turn นะคือในยุคนั้นนะครับเป็นอะไรที่ฮิตมากๆเลยก็ว่าได้คือไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะเจอแต่คนที่เล่นเกมนี้กันทั้งนั้นแต่สุดท้ายนะครับถึงว่ามันจะฮิตขนาดไหนก็ตามตัวเกมก็ต้องปิดตัวไปแต่ตัวเกมก็ยังได้กลับมาเปิดใหม่นะครับในรูปแบบมือถืออยู่เผื่อใครยังคิดถึงกมเนี่ยก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเพราะว่าตัวเกมในเวอร์ชันมือืออถก็เปิด ดาวน์โหลดฟรีเหมือนกันและในเวอร์ชันมือถือก็ยังคงความคลาสสิกของสไตล์ภาพนะครับและก็รูปแบบการเล่นที่ยังคงเดิมถ้าใครคิดถึงก็สามารถโหลดเกมนี้ในเวอร์ชันมือถือมาเล่นได้นะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่4กันกับเกม m ิวออนไลน์ ถ้าใจพูดกันนะครับผมเกมมีออนไลน์เนี่ยก็เป็นหนเกมที่ดังมากๆในยุคนั้นนะครับด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่มีเอฟเฟกแล้วก็ภาพกราฟิกที่อลังการมากๆในยุคนั้นนะดูได้จากตัวละครของเรานะครับถ้าใครเคยเล่นก็จะเห็นสีสันที่มันแสบตาแยงตานะครับและตัวเกมเนี่ยก็มีครบทุกอย่างที่เกมแนว MMORPG ควรจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ขีสัตว์นะครับผมการตีบวกการลงดันเที่ยงการล่าบอสนะครับแล้วก็การลงแบบพิวพีแล้วก็ยังเป็นเกมแรกๆนะครับผมที่เราเนี่ยยังสามารถตีบวกไอเทมแล้วก็จะมีเอฟเฟกอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเขาเน้นเอฟเฟกอลังการนะครับทำให้ใครหลายคนที่ชอบความเทค่ความหรูหราของตัวเกมเนี่ยก็เลือกที่จะมาเล่นเกมมิวออนไลน์กันนะครับมาต่อกันที่เกมันดับที่5กันนะครับกับเกมดากอลลาจา้า นี่ก็เป็นหนึ่งเกมออนไลน์นะครับผมที่ถือว่าโด่งดังมากๆเลยนะครับในช่วงเวลานานๆด้วยความที่มันเป็นเกมแนว RPG ที่จะเน่นการเก็บเวลวแบบเพลินๆน,นะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถไปเล่นตามโหมดต่างๆของตัวเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงแบบ PVP นะครับในการต่อสู้กับคนอื่นหรือว่าการเล่นแบบ PVE ไม่ว่าจะเป็นการลงบอสลงดันเทียนนะครับทำภารกิจต่างๆ คือในช่วงนั้นนะครับใครที่มาเล่นเกมนี้ก็จะเพลิดเพลินไปกับตัวเกมอย่างแน่นอนและตัวเกมนะครับผมก็ได้เปิดตัวในเวอร์ชันมือถืออีกด้วยนะครับซึ่งในเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็จะมากับภาพกราฟิกที่ทันสมัยขึ้นนะครับเรียกว่าตัวเกมเนี่ยน่าเล่นขึ้นมากๆเลยนะคือถ้าเป็นว่าใครที่สนใจตัวเกมในเวอร์ชันมือถือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่ม a c e b o o k เอาไว้แล้วกันนะครับสามารถเข้ามาจอยกลุ่มกันได้เพราะในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีคนไทยที่เล่นเกมนี้ในเซิร์ฟเวอร์ขอองงมมถนนนะะะคครรรรรัับท่จจจจเป็็ิตาาาาศกกก้ใใสสๆยได มาต่อกันที่เกมันดับที่6กันนะครับกับเกม Echo of Soul หรือว่าเกม EOS Online สหรับเกมเกมนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับตอนที่ตัวเกมเปิดตัวใหม่ๆและคนไทยหลายคนในช่วงนั้นก็ถือว่าเข้ามาโหลดเล่นเกมนี้กันค่อนข้างเยอะนะตัวเกมในช่วงนั้นก็จะมีทั้งหมด5อาชีพนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาชีพหลักๆเนี่ยครบทั้ง5อาชีพเลยและการสร้างตัวละครในช่วงนั้นผมก็คิดว่าเกมนี้เนี่ยก็สามารถสร้างตัวละครได้ค่อนข้างละเอียดนะคือเราสามารถปรับแต่งได้เยอะนะครับก็ถือว่า พอในช่วงนั้นแล้วแหละส่วนโลกของเกมนะครับก็จะเป็นโลกแฟนตาซีที่จะมีเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆออกมานะครับผมให้เราไปทําเควสอะไรต่างๆมากมายตัวเกมก็จะมีทางการ PVP PVE ครบถ้วนนะครับผมลงรันล่าบอสอะไรมีหมดนะแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่สุดท้ายแล้วตัวเกมดีๆแบบนี้ก็ต้องปิดตัวไปนะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่7กันนะครับกับเกม Perfect World สอบเกม Perfect World เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะพอคุ้นชื่อเกมกันบ้างเลยครับผมเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าใครกําลังมองหาเกมแนว MMORPG ที่เราต้องการตัวละครน่ารักน่ารักนะครับผมภาพกราฟ,ฟิกสวยงามเนี่ยก็คงจะต้องมาเลือกเล่นเกมนี้กันทางนั้นนะครับว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยโดยตัวเกมนะครับก็จะมีจุดเด่นตรงที่ตัวละครของเราเนี่ยก็สามารถบินได้นะครับดำน้าได้สามารถทาเควเลไรต่างๆได้ตามปกตินะครับรวมทั้งจัดสัตว์มาขี่ได้อีกด้วยและเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับเก ม Perfect World เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวตัวเกมในเวอร์ชันมือถือมาให้เราสามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้ด้วยนะครับก,รก็ิดอใครคิดถึงเกมนี้อยู่ก็มาลองเล่นคำๆในเวอร์ชันโมบายได้นะครับมากันที่เกมอันดับที่8กันนะครับกับเกม Project a t ก็สับเกมันวที่8เนี่ยอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าใครที่เล่นเกมออนไลน์มาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยก็น่าจะรู้จักเกมนี้กันดีนะวันเป็นหนึ่งเกมนะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเกมบุกเบิร์กเกมออนไลน์ของไทยเลยก็ว่าได้ตัวเกมก็จะมาในรูปแบบเกมแนวเอเมโมอานะครับคงไม่ต้องบอกนะและจุดเด่นของตัวเกมในตอนนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องอาชีพนะครับที่มีเลือกถึง4อาชีพเลยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องภาพกราฟิกของตัวเกมนะครับที่ทํามาได้สวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงและ ค,คือถ้าเทียบกับเกมในยุคเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้สวยงามพอสมควรเลยนะครับผมและตัวเกมก็ยังมีระบบคัดซีนที่น่าสนใจอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าคิดถึงมากๆเลยนะต่อกันที่เกมที่9นะครับกับเกม N8 Online สำหรับเกม n อ็นเอ็ดอนไลน์เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMORPG นะครับที่จะมีจุดเด่นตรงที่ตัวละครตัวหลักของเรานะครับจะเป็นนักเรียนนะซึ่งผมก็เชื่อว่าเกมเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆเกมนะครับที่ออกตามมาที่หลังที่จะมีตัวละครหลักเป็นนักเรียนแล้วก็ามาต่อสู้กันนะครับซึ่งภายในเกมนะครับก็จะมีโหมดมากมายหลายโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด PP หรือว่ารวมกันไปล่าบ,บอสอะไรประมาณนั้นนะ และผลที่ทำให้เกมนี้เนี่ยได้รับความนิยมผมคิดว่าตัวเกมเนี่ยมันทํามาได้เท่นะครับผมคือทํามาได้แบบดูวัยรุ่นเล่นนะครับคือพูดง่ายๆเป็นเกมที่สุดยอดมากๆในยุคนั้นนะครับและวัยรุ่นหลายๆคนก็น่าจะเลือกเล่นเกมนี้กันรวมถึงผมด้วยนะครับและก็มากันที่เกมอันดับที่10กันกับเกม king of king สหรับเกม King of King เนี่ยผมก็อขอยกให้มันเป็นอีกหนึ่งเกมแนว MMO RPG ในตํานานเลยกันนะครับตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างนานแล้วนะนานกว่ากน g ะล็อกออนไลน์ด้วยซ้ํานะครับคือตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่จะมีจุดเด่นนะครับผมตรงที่เราเนี่ยสามารถเล่นกับระบบของตัวเกมนะครับที่ออกแบบมาได้เล่นแล้วค่อนข้างสนุกสนานนะครับรวมถึงการสร้างและการคลองมือของเรานะแล้วก็จะมีเควสที่โดดเด่นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเกม King of King ก็ได้กลับมาเปิดใหม่ในเวอร์ชันมบายแล้วนะครับก็จะมีจุดเด่นตรงที่อาชีพเยอะนะครับมีอเลืก รวมๆกันเนี่ยมากกว่า10อาชีพด้วยซ้ำคือถ้าใครคิดถึงเกมนี้อยู่เนี่ย,ยก็สามารถไปโหลดเวอร์ชันมือถือมาเล่นกันได้นะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสอบคลิปสิบันามเกม MMO RPG ของเมืองไทยที่ใครๆก็เคยเล่นนะครับก็สับในคลิปนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมไหนนะครับผมแล้วก็ถูกใจเกมไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งอ่านนะว่าทุกคนเนี่ยเคยเล่นเกมไหนนะครับหรือว่าชอบเกมไหนกันมาบ้างนะครับก็สุดท้ายนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมหรือว่าถ้าชอบมากๆเนี่ยก็สามารถ ติดตามได้เหมือนกันนะเอาละคลิปนี้ผมมาขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เลยกันไว้เรามาเจอกันใหม่นะครับในคลิป10บอันดับคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ